กราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะเต็บไตวัยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยิงสัญญาณไปยังสถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงต่ำสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้ถวายการต้อนรับและเจริญพรญาติโยมที่ได้ครูบาอาจารย์ญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันทาง Facebook ไลฟ์ทางเว็บไซต์ของสถานีมรดกธรรมทางวัดวังสิงคำและ104ธรรมะไขเครียดตลอดจนของญาติธรรมที่ได้เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์สู่กลุ่มเพื่อนๆตอนนี้เจริญปอนต้อนรับโยมวาลีอินทกูลคุณโยมทองคำทิวงคำกำลังเข้ามาชมมาฟังในต่าง Facebook เฟซไลค์แล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็เข้ามาวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเนอะหลายวัดหลายวาก็คงจะเปิดเสียงภายในวัดคือญาติโยมศรัทธาได้สดับรับฟังกันตัวเองเพราะว่าวันนี้วันพระวันศีลเดือน10แฮม8ค่ำ10แรกก็ตื่นเจ้ากันมาไหว้พระนบธรรมไปวัดไปวากันเจริญปอนโยมปีอัญชลีคำกิติ ก็กำลังเข้ามารับชมอยู่สาธุขอบคุณทุกท่านเนอะที่เข้ามาชมแล้วก็กดแชร์กดไลค์สู่กลุ่มเพื่อนๆตัวเนอะยามเจ้าจะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันอย่างทั่วถึงก็เป็นประจำทุกวันพระวันศีลที่ได้ร่วมเชิญชวนญาติโยมศรัทธาเฮาวันนี้หลายท่านหลายคนก็แต่งกายสะอาดบริสุทธิ์โดยชุดขาวหนุ่งขาวห่มขาวอยู่บ้านอยู่จองก็ดีไปวัดไปวาก็ตามหรือจะไปกาดไปลีวันนี้ตลอดวันเชิญชวนชาวพุทธร่วมกันหนุ่งขาวห่มขาวเนอะตอนนี้ไปตอนนี้โยมปีจัญญากำลังเข้ามารับชมอยู่ก็นิมนต์และเจริญปอนเจิญทุกท่านเข้าเฝ้าสมเด็จป่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมกันเนอะ จะได้นำป่าทุกท่านไว้พระนบธรรมและส่วนญาติโยมศรัทธาก็จะได้รับศีลต่อและจะได้ฟังธรรมกันณโอกาสบัดนี้ อิมินาสการเหนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเหนาท
ธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสะธรรมสารถิสัทธาเตวะมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตะโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยตักขินโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ ได้เขาเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้พระนบธรรมแล้วต่อนี้ไปพุทธศาสนิกชนทุกท่านกรันจิตเฮือใสกรันใจเฮือสะอาดตั้งจิตตั้งใจสมาทานฮับสีเนอร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
ตะติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาติยามิอะตินาตานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาติยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัตังสมาติยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเยได้สำไว้พระนบธรรมได้สมาทานศีลเป็นที่เรียบร้อยวันนะวันนี้วันพระวันศีลถวายการต้อนรับท่านเจ้าตุปีจักรพันธ์เนอประวัติมาช้าดีกว่าไม่มาวันนี้วันพระวันศีลเนาะเข้าใจอาจจะเพิ่มมากกระตือนกระเจ้าล่ะต้องตระเตรียมบนโบสถ์บนวิหารญาติโยมศรัทธาเจริญพรโยมชมจันทร์ซอนคำโยมปีจงรักกำลังเข้ามาชมวันนี้วันศีลได้นำปาทุกท่านเนอะไหวพระนบธรรมกันจบลงไปแล้วก็หับศีลในส่วนของญาติโยมศรัทธาเขาก็ทวนศีลโดยการหับศีลหับธรรมไปประพฤติปฏิบัติจากนี้ไปก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมบางท่านก็จะอาจจะไปวัดไปวาวันนี้ก็ไปกันทุกวัดทุกวาเนอสถานการณ์ต่างเชียงใหม่ก็ดีเชียงไฮ้เฮาก็ดีหรือตั้งเหนือเฮานี้เริ่มจะคลี่คลายลงแต่ต่างกรุงเทพเริ่มระบาดหนักโดยโรคโควิดเฮาพอตะวากันเนาะเปิ่นสั่งการฮือเว้นระยะห่างเปิ่นสั่งการสับปะสับปันแต่เฮาพอตะวาท่านนายกตั้งผู้มีอำนาจเปิ่นไปเปิดอีหยังก็ภูเก็ตอีกอ่ะปทุมธโมสังโฆเต็มเบียดเสียดยัดเยียดกันเปิ่นยังเป็นหยังเนาะมาวัดต้องกลัวเนาะตุเจ้าพระเนนเปิ่นตึงดูแลพ่อยันตุปีจักรพันธ์พระองค์ไม่ได้กระตัดแง่พ่องตัดเนี่ยตัดโกงเพียววัดเพียววาหลายวัดหลายวาพ่นยาตั้งแต่ห้องน้ำห้องสุขาตามห้าวตามอย่างตุเจ้าพระเนนเปิดดูแลดีเพราะนั้นก็หมดห่วงหรือมันก็อย่างน้อยวัดวาอารามนี่ก็ปลอดภัยไปบุญ 70-80-90% บุญดีกว่าเข้าไปในคลับในบาร์ในบ่อนในอย่างพูดมาวัดนี้ปลอดภัยเนอะเพราะนั้นวันนี้วันพระวันศีลแถมบักกี้วันพระก็จะเข้าวสาละเดือน10หลังวันที่ถ้าจำบ่ผิดก็25เดือนหน้านี่เดือนเนี้ย25เดือนเนี้ยจะได้เข้าปสากันแล้วเนอะก็เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจกันเนอะพี่เหมยชูศรีบัวใสกำลังเข้ามาชมไหว้สาเจ้าตำพระครูสาธุสาธุสาธุสาพระมีเนาะสาปุญญาณกับมีเนาะมีก็สาธุไม่มีอะไรที่แน่นอนแม้จิตใจถูกต้องตุปีสาธุเนาะลูกเจ้าอะละวันนี้เตรียมเก็บห่อหนึ่งเนาะวันนี้วันศีลมีหมีมัวเนาะพอวันนี้ตะกี้กำลังมาฮันกี่คนเนี่ยวัดวังศีลคำเนี่ยมาพ่องปิกพ่องวันนี้วันพระวันศีลหลายวัดหลายบา
ก็จะได้เพื่อนำเพื่อทำญาติโยมศรัทธากันเอาละเนาะเวลาล่วงเลยมาตอนนี้6:22 น.ก็เพื่อธรรมะกับญาติโยมกันก่อนเนาะฟังน้ำฟังธรรมกันเถียก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัก4-5 นาทีใต้รายการก็ก่อยปปะอุจาประสานหน้าใหม่ดังตีได้ปฏิบัติกันมาเนาะ วันนี้ก็ฟังกันต่อในเรื่องของมณีจันตะกุมารไข่แสงลำดับมาถึงผูกท่วนที่12ตอนที่2ข้างแห่มผูกสุดท้ายผูกที่13ก็แห่มสัก2-3เจ้าก็คงจะจบอวสานลงตอนนี้ไปก็นิมนต์และเจริญญาติโยมศรัทธาเนอะตลอดจนศรัทธาที่อยู่วัดอยู่วาหลายวัดหลายวาวันนี้เปิ้นคงจะเปิดเสียงภายในวัดในวิหารคือญาติโยมศรัทธาที่มาก่อนที่จะได้ทุเจ้าพระเนนจะขึ้นวิหารปันศีลปันปอนก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันไปตัวเองเหมือนอย่างกลางภาษาใส่ขันดอกขันดวงเสร็จเรียบร้อยก็หาจอกหามุมนั่งสมาธิไปตัวเองฟังน้ำฟังธรรมไปตัวเองเพื่อตุลุงเตจจบก็จับพอดีตุเจ้าพอจะขึ้นไปบนวิหารปันศีลปันปอนหลายวัดวันนี้โดยเฉพาะที่วัดลอยเคราะห์หลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมลักษณ์ว่าเปิดกูเจ้าเปิดเสียงท่านพระครูฮือเตบุตรเตมดาฮือพระสงฆ์องค์เนนศรัทธานำบุญได้ฟังก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเนอะนิมนต์นะหลายวัดหลายวาเปิดเสียงภายในมันก็อุ่มงานไปตัวเองเขาวัดได้ยินเสียงธรรมะดีกว่าได้ยินเสียงเพลงตุ่มตุ่มต่ำต่ำอารมณ์มันจะแปรปรวนแต่ถ้าได้ฟังเสียงธรรมละม่วนขอถวายการต้อนรับเนอท่านเจ้ากัลยาณวัฒโนกัลยาณวัฒโนภิกขุได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังวันพระวันศีลวันนี้ก็เชิญนิมนต์และเชิญทุกท่านฟังในมณีจันตะกุมารตะวายังอยู่ที่เปิ้นกำลังสู้รบปรบมือกันอยู่ระหว่างเมืองต่างๆบอกว่าจะเป็นเมืองวิเทหะของกุวินดาตอนนี้กุวินดาหรือกุวินตะผู้มีความคิดฮึกเหิมตอนนี้ก็ร่วงโรงจะหักหลังจ้างโดนเรียบร้อยประชาทันจมไปส่วนทางเมืองกาสีมาช่วยเมืองปาราณสีกำลังสู้รบปรบมือกันแล้วก็ต่างเวชสุวรรณก็ไปบอกฮือปุ่นต่างลูกของมณีจันตีพรมปันไปอยู่เมืองยักษ์ยักษ์เปิดออกไปเลี้ยงดูพ่อกอยตอนนี้ก็จะได้เข้ามาช่วยกันรุมกันละกันนี่ฝ่ายภัยนักฝ่ายกุศลนักกะอกุศลนักกะนี่ก็จะได้สู้รบกันเจริญปอนเนาะพี่อายุธนาจ่างซอแล้วก็โยมปีเครือวันดวงปันสิงกำลังเข้ามาขอต้อนรับทุกท่านด้วยอ้าววางน้ำวางธรรมกันก่อนเนาะเวลาล่วงเลยไปสาวกว่านาทีแล้วตั้งจิตตั้งใจเนอหรือมีการมีงานใดกระทำไปตัวเองเปิดวิทยุฟังใจเข้าไปตัวฟังไปตัวทุกอิริยาบถแต่ถ้าบัติการใดก็นั่งฟังเนอไผ่ที่เตรียมข้าวตอกดอกไม้ไว้บ้านไว้จองก็จุจิปุจมปุจาเฝ้าเถอะเนอตามเตียนตามรูปก็จะไปปล่อยปะละเลยจะไปประมาทหาภาชนะอันอย่างมาห้องป้องกันไว้ก่อนจะว่าโอ้ไหวพระเจ้าแต่แต่ไฟมาจิไม่อยู่นะจะไปโตดพระเจ้าให้มะเราต้องป้องกันจุดได้แต่ป้องกันให้ดีโดยเฉพาะถ้าปุจจาเตียนก็เอาถาดใส่น้ำเอาถาดใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาบดินกีมาวางทับจุดอันนั้นละปลอดภัยแต่ถ้าไปจุดแล้ววางต่ำแป้นต่ำเสื่อน้ำมันนะอันตรายเนอะเตือนไว้ก่อนเตือนก่อนภัยจะเกิดเจริญปอนทุปีเบลเนอะท่านสนธยาตั้งเชียงดาวถ้าจะหนาวเหน็บฟังธรรมเนาะอู้ไปก็จะยาวไปติ๊กนะโอกาสบัดนี้
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวฟังลาโสตุจะนาสัพพุริสะตังลายดังยิงและใจหนุ่มเท่าที่ใดปากันเหล่าที่ตามทาดาฟังยังรัสธรรมเทศนา มณีจันตะกุมารไข่แสงลำดับแรงมาถึงผูกทวนตีสิบสองตอนสองเนื้อเจ้าขอเจิญ สัทธาตั้งหลายหนุ่มเฒ่าจูงตั้งจิตใจเราทำทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนาเมื่อนานเวสุวรรณเต่าก็โสมนัสสาหือเตปะกาปิกบอกกับคืนออกเร็วมาโดยเวกหาอากาศแผ่วนักราชเมืองขวางอันตั้งอยู่กลางดงป่าโดยบอจ้าพญาเตปะกาก็ประสุมเสนาอำมาตย์เป่าประกาศใครจะว่าดูราหมู่พี่น้องบัดนี้แห่งห้องเมืองปาราณสีอันเป็นธานีแห่งเจ้ามณีจันทร์นอดเนาราชา มีข้าศึกมารบพุ่งเกิดเรื่องยุ่งโกรธและโหนยักอับโจรลำบากเพราะลิปูนมากฝ่ายศัตรูรวมเอาพระบุญจูเจ้าฟ้าหาทาเล่าถ้าเฮาเจ้าข้าบ่ไปช่วยด้านใดครั้งนี้หันจักเป็นที่บ่กวนยักต่างมวนฟังคำกล่าวก็โหสาวสาวยินดีจักได้เข้าท่านีเมืองใหญ่ก็ตอบเต่าไทยว่าไปไปพญายักดีใจแต่โสดยักร้อยโกรธหมู่โยธาจักไปช่วยราชาหนอดเนาวันพวกเจ้าฮือพร้อมกันที่อยู่ภัยมันปีกป้อเขาฟังกรรมบอกพญาครับคืนเกหาที่อยู่โจรขึ้นสู่ติสวางวันใหม่มาแจ้งมาเมื่อเจ้าพญาเป็นเก้าแกโยธาเหาะเหินมาตั้งอากาศหลายขนาดมืดมุงบน เหาะขึ้นสะสนสะสวาออกเมืองป่าเหาะเป็นแปรเหมือนฝูงนกแลนกเป้าออกแต่เจ้าห้อนเหินมาจนสุริยาลงต่ำคำก็ลุรอดไกลปาราถ้าเป็นมนุษย์เตียวไตกำหนดได้สี่เดือนไปแต่ยักษ์ต่างหลายเหาะลอดวันเดียวจอดถึงทองเมื่อยักษ์ต่างผ่องร้อยโกรธแผ่วแล้วโสดก็ยินดีตั้งอยู่ใกล้ธานีดาวป่าเตปะกาหัวหน้ายักษ์ขาก็ใจยักษ์ขะเสนาผู้หนึ่งเราเข้าไปเฝ้ามณีจันทร์มันก็ผายผ่านห้อห้อนบ่ตันพักผ่อนเศร้าไก่ห้อนลงไปในขวางเต้าคนเศร้าเศร้าตกใจกูมีคิงตัวสายสันล้นเล่นลั่นนี่ไปขจายไว้ไวสู่เจ้ายักหายเข้าในวังแตกตื่นตังหนุ่มท่าเอาจนโพดแผ่วเจ้ามะนีจันเต้าก็ภายพันมาตีปองเล็งอเนตสองสายตา
ดาวก็ผ่ายผ่านมาที่ป่องเล็งเนตรส่องสายตาก็หันยักษ์ขาตัวใหญ่เจ้าก็จำได้ทันทีมีใจยินดีแต่เล่าก็บอกคนหนุ่มเฒ่าในวังบ่ถ้ากลัวยังยักษ์นั้นเขาก็ใจมันหายกลัว ยักษ์ป่าย่างตัวอันใหญ่คืนน้อมไหวป่าตาก้มศิรษะอภิวาทพระนางนาฏพรหมปันเขาก็อัศจรรย์แต่เราว่าพระเจียงเจ้ากับเทวีหูจักยักษ์ดีว่าอันพระเจียงจันนโปธาก็ใครจะบอกเรายังเรื่องเก่าเดิมตีเมื่อนางเทวีนาไทยถูกนกใหญ่ป่าไปตกอยู่ในเมืองยักษ์หมู่เขาหักเหมือนพุทธาเขาก็โสมนัสตัวนาแล้วพระเจ้าฟ้าจอมปาราก็ถามยักษ์เศนาผู้นั้นว่าพระเจียงจันทร์เทพกาเป็นสันใดจังอยู่ยังป่ายังสุขยืนนาสบายดียักษ์กรมเกศีอภิวาทไว้ว่าบัดนี้พระบาทไทยเทพกาลยกโยธาตับใหญ่ร้อยโกรธใจปอดียังอยู่ในดงรีแห่งหันพญายักษ์นั้นฮือข้ามาว่าวันพรุ่งนี้นานเมื่อเจ้าเหอพระผ่านเผายกโยธารบร้อยเอ็ดพญาเหมือนเก่าตูข้าเจ้าหมู่ยะคาจากโยกโยธาเข้ามาช่วยรุมห่วมโดยเหลือดลายเฮือได้หมายโยธาไว้คือเฮือเอาใบไม้เสียบพาปกหัวตกตนตัวอย่าขาดตั้งสองนักราชปาราเพราะหมู่ข้านี้นะบ่ฮู้ว่าไผอยู่ฝ่ายตั้งใดอาจจะกินลงไปอิ่มใส่แล้วยักษ์ก็ไหวอำลายังสองราชาผ่านเผ่าคือพระนางเจ้ากับมณีจันทร์แล้วก็ฮ้อผ่ายผันคืนสู่อย่างที่อยู่ตับหลวงที่ยักตังปวงพักหันเมื่อแผ่วแล้วนั้นก็ไว้สามเล่าเรื่องที่ไปหาหนอดนาดสักเสริญผาศาสตร์ผ่องแผ่วพันเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วเราบอกเรื่องนัดหมายแก่เจ้ามณีจันทร์ว่าถ้ายักษ์หันใบไม้อันปักเสียบไว้ที่หัวไผ่อย่าได้เนี่ยอันใดสักหยาดอันนั้นเป็นเสนาตาราชมณีจันทร์ข้าได้นัดกันดังอีกก็มีแรงอาทาโสมณีจันทร์โตส่วนว่ามณีจันตราชเมื่อยักร้อยกลาดลาไปค่ำคืนในวันนั้นพระเจียงจันทร์ก็ปรึกษากับเสนาอำมาตย์ผู้ฉลาดตั้งหลายกะนัดหมายกันไว้แล้วก็ใจเสนาหันผู้ฉนานกล้าแกว่นบวยรีบเล่นไปไวน้ำเอาสารไข่ข่าวหูนัดหมายหมู่กาสีเข้าใจกันดีถูกทวนทุกผู้ล้วนยินดีโจรเสียงรายตีคืนนั้นเราแจ้งรุ่งเจ้าติสวาพร
ระสุริยาแจ้งส่องปืนโลกห้องสากลร้อยเอ็ดตนพญาใหญ่ก็ยกพลไพรโยธหารเข้าร้อนรานต่อสู้กับโดยหมู่โยธาแห่งมณีจันตะนอนหน้าต่างก็ยกเข้าฟาดฟันแตงเลือดไหลแดงแถวทางไหลละหลังนองดินเป็นที่ยินกลัวยิ่งแต้หมายมุ่งเป้แก่กันเหมือนดังตังวันบันคามอนมวยหน้าตายกองไฟยักตังพองนั้นเล่ามีเตปะกาเป็นเก้านำปนเขาก็เนละมิตนดำกำมีสูงล้นที่เปียงปลายตาลมีตามานดานเมินมาปานไฟว่าปลายเฮน้อยแดงเหลือใจปนแป้งมีขาแข้งเป็นคนตามตัวตนก็งอกขี้ยาวเป็นศอกหึกหนาคิ้วงอกออกมาจากปากใหญ่เต็มมากเต้าพังเจ้ากำค้อนเบาเล็กใหญ่ปากันเล่นไล่ออกมาหลายนักหนาร้อยโกดวิ่งเล่นโลดเข้าหาหมู่โยธาแห่งเต้าร้อยเอ็ดดาวปารามยับคนมายัดปากเกี้ยวกินมากตามใจเลือดแดงไหลจับหนวดกำค้อนหวดคนตายกระจาดกระจายกองไข่พ้องก็ยับคนใดซึกยับคนใดสีกสองขาคนใดนะมีใบไม้หมายเสียบไว้เหนือหัว มันเหมือนกลัวบ่เข้าไกลยักเล่นไล่กินโยธาผู้บ่มีอันใดนะหมายมันเอาค้อนใหญ่นั่นตีหัวข้าเสือกลัวล้นเล่นหมู่ปืนแม่นธนูไฟยิงเข้าไปสวะสวาดตั้งสิทนาดหอกแลนเหลาดาบคมเข่าฟันฟาดก็บ่อาจจักทองยังขนตั้งผ่องยักใดมีแต่คนตายกลิ้งไข้ตั้งมวนยักเกาะจวนกันกินอิ่มต้องเสียงโหเสียงไห้เสียงห้องอึงตังป่าหันแผ่นดินจักปังดอยจักโยดยักร้อยโกดไล่กินโคโอนเขาบ่อาจพาโจรสู่ใดยักเล่นไล่ยำยีตายเป็นผีกองไข่เลือดนองใหญ่ไหลแดงกะเสเลือดแห้งไหลละลวาดปืดปัดเก็บกวาดซากผีตายลาบเลื่อนหายลงน้ำใหญ่โจรบ่อาจนับใดกันนาพ้องก็เร่งไกลกลานี้กว่าเขาโดงป่าเขาคอนตายเมื่อเมาะเมืองมอนตกหวยพาลิงจ้วยดอยจันตัวไผ่ตัวมันนี่พรากตายไปมากเหลือบ่ลายผู้เป็นนายหัวหน้าถูกยักฆ่าก็หลายตี้เหลือตายก็เล่นออกหนีปีกบอกคืนเมืองละคำเหลืองเครื่องใจเหลือละใบกะกุดพันไผ่บอดตันเปลี่ยนล้นกลัวร่างกายบนเป็นขาโจรอาวุธตั้งมวลเสื้อผ้าบดใดเอากว่ากับกายจังมาหลายอดเอาล้นเล่นเข้าดงพราย
บ่มีตัวใดอยู่ใดเหลือและบ่ได้แต่ตัวตายคนตั้งหลายมาเป็นหมู่ปิกขึ้นสู่ป่าหารามตัวไผตัวมันนาปอกเต้าหมู่ตายเน่าแควนลายเขาชิบหายตายครั้งนี้ต้นเหตุอยู่ที่กุวินดาผู้เป็นปัญญาหัวหน้าใจกันกล้าดุดันเอาแต่ใจมันเป็นใหญ่บ่ฟังเหนือฟังใต้อันใด มีหัวใจอาฆาตหมายมุ่งมาดใจป้องไข้เป็นผู้ครองยังโลกต้องทุกโศกถึงตายนึกว่ามีรีปนลายมีอำนาจยักฟันฟาดอันใดก็ด่าใดตามใจกู้อย่างเอาความชั่วล้างความดีกรรมโดกรรมหนตีก็เหมือนได้โจจอบเฮอใจลงป้าตัวลงสู่ต่ำจงเหยียบย่ำความดีหันการระวีเข็นขาเป็นตังจันฟ้าไปบนก็มิงหันและนานิดิตังขีญาสังวันนัดนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนามณีจันตะกุมารไข่แสงผูกทวนที่12ตอนที่2ก็บังกรมสมฤทธิ์เดชมณีจันตะกุมารไข่แสงก็จบไปแถมตอน1แผ่นผูกหนึ่งอันเป็นผูกทวนตีสิบสองเหลือสุดท้ายแล้วเด้อแผ่นสักสองตอนก็จะจบวันนี้ก็ยังอยู่ในตอนตีตังมณีจันตังกุวินตะหรือกุวินดาและเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็ยังรบราคาบฟันกันซึ่งในตอนนี้ตังยักษ์เตปกายักษ์ได้ยกทัพโยธาเข้ามาช่วยโดยพอมาถึงก็ส่งเสนายักษ์สะหยองซานเข้าไปในเมืองไปบอกฮื้อป่อพญามณีจันทร์ขณะที่กำลังไปโป้จะบ้านจะเมืองหันยักษ์กลัวล่นมอบกันพอมณีจันทร์ฮู้ว่าก็เป็นยักษ์เพิ่นมาช่วยก็เลยบอกฮือสิเราจะบ้านจะเมืองบทักกวนเนอยักษ์นี่เปิ้นบ่ยี่หยังส่วนเสนายักษ์ก็ได้ไปนัดหมายกับมณีจันทร์บอกว่าฮือตั้นปกเป่าข่าวสารบอกกล่าวเนอฮือหมู่ไผ่พลเฮาเนี่ยหาดอกหาไม้ใบไม้อย่ามาเน็บผมเน็บหัวที่ผ้าปกหัวไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้เป็นหมู่ของมณีจันทร์แต่ถ้าบ่มีหยังหมายไว้สักอย่างก็จะเป็นมาม่าอาหารอันโอชะเนอะยักจะเงียบเงียบเขายัดปากเกี้ยวขอบขวบคีบคีบหมดเนอะมณีจันทร์หูจันนี้ก็บอกฮือเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายไปโป๊กเป่าข่าวสารเนอะบอกฮือเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาที่อยู่ในเมืองเนี่ยหาดอกหาไม้ใบไม้ใบใหม่อย่าเอามาหมายหัวเอาไว้ที่ผ้าปกหัวไว้เพื่อที่จะป้องกันหมายหูว่าเออนั่นคือคนของเราเมื่อเปลี่ยนเช่นนี้ถึงเวลายักษ์ก็เริ่มตีตลบตั้งหลังตั้งหน้ากับมณีจันทร์บุกโอ้ถ้าจะม่วนแล้วนะยักษ์ก็ไล่พอมันมีอย่างหมายบนหัวกาเปียได้ก็ยัดเข้าปากกำแข้งกำขาฉีกไปสุดท้ายก็เปลี่ยนอาหารอันโอชะไปอันนี้ก็ตึกนี้ก่อนเดี๋ยวก็ฟังกันตอนต่อไปญาติโยมทั้งหลายยักษ์มุนีคืออย่างอย่างที่ตุลุงได้บอกนะยักษ์มุนีก็คือกิเลสตัณหาหรือความที่มันบดีต่างๆมันประเดประดังเข้ามา
เฮาเจ้าอย่ามาปราบยักอันดอกไม้ที่เพิ่นบอกฮืออมเนบนั่นนั่นก็คือศีลธรรมนั่นฮือคนเฮาปฏิบัติตามศีลตามธรรมเด้อมีศีลมีธรรมอันเนี้ยยักบ่กินนั่นก็คือสิ่งอัปมงคลต่างๆมันบ่สามารถจะเข้าหาได้เพราะเฮามีดอกไม้มาเน็บหัวใหม่หัวไว้ก็คือศีลธรรมมีศีลมีธรรมอันเนี้ยง่ายๆอย่างวันเนี้ยวันพระวันศีลบละวัดบละวาเฮาก็ไปวัดไปวาไปเพิ่มเติมบุญกุศลเฮาไปเอาดอกไม้เอามาเน็บก็คือไปใส่คันดอกคันดวงเอาศีลเอาธรรมเป็นสรณะเป็นที่เปิ่งเด้อนี่ฝากไว้เดี๋ยววันพูกมันฮือก็จะจบละค้างแห่มผูกสุดท้ายยาวอยู่ประมาณสัก 2-3 ตอน2ตอนก็จะอวสานลงเด้อฝากไว้กับทุกท่านตัวเองโอ้ถวายการต้อนรับตุปีกิตติกรเด้อตุปีกิตติกรกิตติเมธีนี่ก็เข้ามารับชมรับฟังก็เป็นบนห้องอย่าเป็นระบำเอาไปฝึกสอนพระเถรเน้นน้อยตัวเองหันตุปีเปิ้นเข้มหวดกับการนำปาพระเนนท่องสวดก็อนุโมทนาบุญตัวเองก็เข้าสู่โหมดใต้รายการในวันนี้ก่อนที่จะได้เปิดหน้าไม้อู้เอ่ยอู้จ๋าสาธุชนญาติโยมเน้อก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับพอออกไม่ออกสถาที่ได้ร่วมโมทนาบุญกับต่างวัดวังสิงคำโดยการร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพขอบคุณกับโยมแม่อัมพาทาอุโมงเด้อป่อประพันธ์แม่อัมพาทาอุโมงอุโมงละปูนร่วมโมทนาบุญซื้อทองสร้างยอดชัดเจดีย์500บาท ป่อเท่าพงแม่เท่าบวงเงินบุญชัยแม่ริม 1,000 บาทแม่เรือนมูลปิยะจันทร์บ้านดอยซิวแห่ม300บาทอันนี้เริ่มอันนี้ร่วมโมทนาต่อส่วนญาติโยมที่ไม่ได้ยินชื่อยินเสียงตุลุงประกาศไปเรื่อยๆเนาะเผื่อบางวันไม่ได้ฟังยันตวาไอ้แม่ก็โทรเข้ามาฝากพี่นานมาได้รับเรียบร้อยหมดนะได้รับเรียบร้อยตุลุงก็มาลงบัญชีเรียบร้อยหมดละก็เหลือ1บาทสุดท้าย ที่จะได้ปิดบุญในการซื้อทองคำบริสุทธิ์ที่เราจะสร้างยอดชัดเจดีย์ของวัดวังสิงคำโดยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก9บาทพอเปลี่ยนมิติถวายก็เอาแล้วเนาะ9บาทถ้าเป็นเงินก่อนหน้าเวลานี้ทองบาทละ 26,000 ปลายเกือบ 27,000 ตีว่า 27,000 ก็เกือบจะ 300,000 ที่เขาจะได้ถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเนอะขอขอบคุณทุกท่านตอนนี้ยังเปิดรับบุญอยู่บาทสุดท้ายบาทที่9หน้าเจริญการกรุงรุ่งเรืองสำเร็จผลด้วยมังกรมงคลเลข9ใครจะห่วมบาทสุดท้ายก็เข้ามาได้เนอหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อทองปิดซึ่งตอนนี้เราก็ปิดทองพระเจ้าตันใจแล้วก็ปิดทองพระธาตุเจ้าเจดีปิดทองชัดใหม่มดตอนนี้ช่างกำลังหุ้มตองจังโกบนยอดชัด บนพระธาตุเจ้าก็ขั้นตอนต่อไปจะคัดแต่งสีแล้วก็ปิดทอง 100% จะได้เหลืองอลามเปล่งประกายถึงเมืองอินเมืองพรมบุญเฮาเจ้าข้าทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมก็จะได้โมทนาบุญด้วยกันขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับท่านนายกรุ่งปรีชาปั่นแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดดพร้อม คณะผู้บริหารสมาชิกสภาในกลุ่มของเปิ้นร่วมบริจาคสมทบเข้ามาแถม 50,000 บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเองแล้วก็อ
อนุโมทนากับคุณโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำมหารัตนอุบาสกอุบาสิกาผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่วัดวังสิงคำก็ได้เล็งเห็นว่าต่างโบนก็งามพระธาตุก็งามพระเจ้าก็เหลืองอลามเหลียวพอตั้งปื้นก็คือลานรอบพระธาตุลานหน้าวิหารพระเจ้าตันใจหน้าวิหารหลวงบ่ค่อยงามก็ทุกเจ้าก็ปารภด้วยกันตึงปื้นว่าจะเทปั้มลายคอนกรีตหนา10เซนต่างลานเปิ้นก็มาวัดเสร็จมีตึงมดกันอยู่200ซาวตารางเมตรก็เป็นเงินอยู่ 120,000 บาทท่านผู้ใดจะร่วมบุญตัวก็ได้เนอะซึ่งตอนนี้ต่างโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาก็บอกว่าตุลุงท่านพระครูใครจะรับตัวก็ได้เนอะถึงแม้นเปิ้นจะออกสตางค์มา 120,000 ละแต่เปิ้นก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมบุญตัวใครจะห่วมตัวก็ได้เนอะประกาศอนุโมทนาบุญอ้าวใครจะโอ้จะจ่าสนทนากับตุลุงเข้ามาได้เน้อห้องตุลุงเนี่ยเหมือนยังเท่าใบเท่าบอดเนาะปนที่เปิดบังหารเสียงมันเท่าแต่ตัวยังไม่เท่าตุปีกิติกรว่าตุลุงถ้าจะเท่านะเกดมันเท่าจ้ะอ้าวมาแล้วมหารัตนอุบาสิกาแม่เลี้ยงนางเจริญปอนแม่เลี้ยงฟังอยู่เด้อฟังอยู่ในวัดนี่มาแล้วร้อยมาฟังในวัดนี่ได้ยินอยู่เด้ออ๋อสาธุจังมาในวัดจ้าเลยก่อนเนอต่างในวัดวังสิงคำก็เปิดไอเสียงตามสะเปิดภายในเสียงภายในบนวิหารและในวัดญาติโยมศรัทธามาก็ได้ฟังตัวตะกี้เสียงของโยมปีทัตพิชาหรือแม่เลี้ยงนางสี่ภริยาของพ่อเลี้ยงทรงวันนี้มาวัดมาฟังธรรมมาฟังธรรมมาใส่บาตรมาแล้วมหารัตนอุบาสกปเลี้ยงว่าได้เจริญปอนเข้ามาใหม่สายลุดกำลังต่ำใช่มันลุดไปอ่ะเข้ามาใหม่เนอของโยมธนวัฒน์กำลังตะเล็ดจะโกดหับไปโกดปิดเนี่ยต่ำใช่มันเข้ามาใหม่เนอใครฟังอยู่ที่ไหนทางใดตั้งในเฟซบุ๊กเนอะครูบาอาจารย์ท่านเจ้าตุปีกิตติกรก็ดีใครก็ดีหลายๆท่านมีได้จะเสนอแนะนำก็คอมเมนต์ลงไปได้เนอะจะได้เอาบุตรจะไปดูเจริญปอนจะเปิดครับท่านเจ้าทุกตนทุกองที่ได้เข้ามาดูมาชมแต่ดอกปูเขาเนอะเจ้าเอฟซีทั้งหลายไว้สาคู่คู่คนแต่ตุอนุโมทนาบุญเปลี่ยงเนอร์ท่านชาเปลี่ยงคนให้อย่าไปอาบน้ำน้ำลูกจานน้ำลูกจานแก้ววันนี้ไปอาบน้ำด้วยแก้วเดียวผมก็ผมก็ตั้งใส่ซองเงื้อแล้วนะก็อย่าไปเมื่อใดผมก็ไปท่านเนอร์ท่านอยู่ในห้องอยู่ในห้องส่งอยู่ยังไม่ได้ออกมาเวลาเราจะไปไปนี้ท่าแถมห้ามยอดต่างสองสามเปิดไปแล้วนะเขียนไว้ได้แล้วเนี่ยอ๋อหมดนะอนุโมทนาสาธุเนอหมดแล้วเนอหมดแล้วแล้วใครจะร่วมตัวกันร่วมเลยเนอที่จะเป็นเทคอนกรีตนะตันลานพระธาตุเจ้าเนอดีหรืองามจะได้เวลาเวียนเทียนเราจะได้เวียนเทียนเราต้องเตี้ยวลมโค้งไงอย่างมันใกล้ตัวนอนแล้วมันสูงสูงต่ำต่ำมันเหมือนนี่เล่นจะเรียบดีเนาะจะได้เดินสบายสบายท่านพระครูวัดเราก็จะได้สบายล้มเป็นเนอไว้สาครับไว้สาครับวันนี้วันพระบุญรักษาเนอขอขอบคุณบุญพ่อร่วมมาละเป็นยอดสังฆทานส่งน้ำพระธาตุวันที่9ก็อันนี้ก็ส่งภายในเนาะก็เพราะว่าสถานการณ์มันยังบ่เอื้อเตื้ออ๋อพี่ไอเน่งลูกขวายวันนี้เจียงไฮอากาศแจ่มใสเย็นบอกเฮ้ยแม่เนอะเข้าใจเอามาช่วยกันซื้อทองเนอะร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์โอนมาก็ได้ถ้าบ่โอนก็บอกตุลุงไปเอาก็ได้ออกกะโลดเฮ้ยตัวขอบคุณเนอะกับโยมธนวัฒน์อย่างตะกี้เสียงของเปิ้นนะเปิ้นบอกใครจะห่วมตัวก็ได้เนอะวันนี้
่างโยมปีทัศพิชามาวัดล่ะก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานตัวแหมวันที่เก้าจะส่งน้ำพระธาตุเพราะว่าปกติแล้วเขาใส่ขันดอกใส่ขันดอก108 3วัน3คืนแต่คราวนี้สถานการณ์พี่วิทย์พี่วิทย์มาตวยมาแอวหาเมินนี่ป่นจิบะทบไล่กําไปป่นว่าได้ฮือกําไปนักขึ้นติ๊กๆมุ่นอยู่ติ๊กๆก็เดี๋ยวจะปืนโคกใส่เนาะก็ปีนี้ก็เลยอู้จากันว่าทำเป็นประเพณีในวันพระหน้านี้เป็นวันเดือนสิบดับสิบแรกหนแรกปีนี้สิบสองหนแรกจะดับแล้วก็หนที่สองก็จะออกก็จะทำพิธีกันในตอนเช้าทำบุญตักบาตรแล้วก็เจริญพุทธมนต์ไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็ฮับบิณฑบาตเวียนเทียนแล้วก็อาน้ำศพไหว้พระสละสลงทรงก็เป็นเซตพิธีเนอะใครจะมาห่วมตัวก็ได้เนอะก็ยังตุลุงบอกนะมันต้องกลัวล้ำไปกับดีนะเดือนนี้บ่พอละข่าวอ่ะข่าวโควิดบ่พอละพอตลกหกขันดีกว่าพอธรรมะธรรมโมดีกว่าม่วนอกม่วนใจมาแจ้งมาเปิดโควิดกับบึดวัคซีนนั่นดีบึดวัคซีนนี่บ่ดีบึดอันนั้นหายบึดโอ้บ่พออ่ะจะมาเตะถึงเวลามันจะไปมันก็ไปแต่ฉีดนี่ฉีดละเรียบร้อยละซิโนแวคไม่ใช่เจียวเนอะรุ่นของตุลุงนี่ยังแควนหน่อยรุ่นก่อนไม่ใช่รุ่นเจียวนะฉีดไปเรียบร้อยครบเรียบร้อยสองเข็มอาการเป็นไงบ้างตุลุงบอกสิมันก็จะขี้ค้านซะหน่อยเป็นหึ่งมึงบางๆอันนี้เข็มที่สองนะแต่ประเด็นนี้เริ่มปรับขึ้นมาดีขึ้นละบางเตือกอะใหม่ๆมอกฉีดมาใหม่ๆได้สักสิบวันนี่ก็ฉันเจ้าแล้วก็ไปไข้ลาบนะไปขี้ค้าน แล้วเมื่อคืนบลับให้เหมาะเนี่ยมันปีนเวลาเปิ้นประเด็นนี้ปกติละเริ่มจำวัดได้สดาดีขึ้นอันนี้เป็นอาการทั่วไปโยมบ้านนี้ก็ไปฉีดหลายคนก็มันเป็นอาการเริ่มแรกอาการผลข้างเคียงประเมินมันก็ดีละอย่างหมอเพิ่นว่านะฉีดไว้ก่อนมีอะไรฉีดไว้ก่อนเขาจะประมาท่าอะไรอย่างก็โมโดนาโมโดแน่โมโดเนอร์ไม่เป็นไหนโนหูผีเบาเกิดอันเดลต้าเกิดไออย่างเนี้ยที่มันกำลังมาเนี่ยปะทอภายใน4วินาที5วินาทีติดกับไปเจอมันนะอันนี้เขามีภูมิป้องกันไว้ก่อนก็ดีละฟังคนนั้นกับฟังคนนี้ฟังนักกับดีที่เป็นผีบ้าเนาะไอ้นี่เองเนาะฟังนักกับดีเป็นผีบ้าเอาเดี๋ยวเวลาแถม2นาทีสุดท้ายใครจะอู้จะเอ่ยตัวก็เข้ามาเด้อใครจะว่าอันใดเสริมอันใดเข้ามาก็เจริญปอนเจริญวันนี้ทั้งใน FC Facebook ก็หลายเข้ามาแผวเชียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็หลายรูปหลายองค์ขอกราบขอบพระคุณเด้อก็เป็นประจำกูเจ้า6โมงไปซะหน่อยถึง7โมงปะกับตุลุงในวังชื่อบ่ได้ตุลุงนะแต่พอในเฟซยังเท่าเตื้ออันตุลุงเตื้อเขาวันนั้นภายห้องอ่ะแม่ปานีสมองตุอุ้ยปดทดโมสังโคพ่อเหมือนอายุ95ล่ะเอาแล้วเนาะอู้ไปกับม่วนไปเวลากับไปติ๊กจนหมดเวลาเรียบร้อย7โมงขอนำรายการจากไปก่อนเนอะหัวเวลาหน้าคอมนี่อาจจะบวยไปหรือว่าจะจามหัวเนอะก็ฮะมันหมดเวลาแล้วนะมาตะเล่ตะล่องอย่างแหมมันอู้ไปได้แล้วหมดเวลาแล้วอู้แอบๆตั้งแต่เช้าบ่โทรว่าหมดเวลามาตะเล่อยู่ก็นำรายการจากครูบาอาจารย์ท่านเจ้าไปก่อนเด้อตลอดจนญาติโยมศรัทธาวันนี้ขอคุณแก้วเจ้า3ประการปกห่มคืออยู่ดีมีสุขหิมากาคืนเด้อเดินตาเดินทางปันใดก็ขอให้แก้วกราดปลอดภัยเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยอันมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอร์อายุวันโนสุขังพลัง